ี้นะคะนี่เราก็จะเก็บตรงนี้เลยนะเพื่อนนี่เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเราจะเก็บอย่างนี้เลยเด็ดแบบนี้เลยให้ได้ใบนะคะให้ได้ใบแล้วให้ขั้วติดด้วยถ้าอย่างนี้ชัวร์แน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆเนาะชัวร์แน่นอนในรับรองเก็บไว้ได้นานนะคะค่ะวันนี้เรามาดูนะคะแก้วขมิ้นในสวนของเราแก่แล้วนะคะเพื่อนๆ เนาะลักษณะของแก้วมะม่วงแก้วขมิ้นที่แก่ก็คือมันจะอุ่มเนาะเพื่อนๆอุ่มเต่งนะคะเต่งสวยนะกันนี้ยังไม่แก่นะคะเดี๋ยวมาดูลูกที่แก่ๆเนาะเดี๋ยวพี่กันตรีพามาชมถ้าลูกแก่นี่จะเป็นอย่างนี้นะอุ่มนะจะอุ่มสวยจะไม่ยาวจะไม่แหลมนะคะนี่เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นแก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพาเพื่อนๆชมนิดนึงบางคนอาจจะเก็บมะม่วงแก้วขมิ้นแก่นี่สังเกตดูนะคะมันจะอุ่มแล้วผิวจะสวยจะออกคล้ายๆนะคะใช้สำหรับกินดิบนะคะแก้วขมิ้นเป็นมะม่วงที่ใช้กินดิบสีจะเป็นอย่างนี้นะคะสีสวยมากเลยนะแก้วขมิ้นแก่นะเดี๋ยวเรามาดูแก้วขมิ้นแก่กันแก่แล้วถ้าแก่แล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้ลูกอ่อนจะเป็นแบบนี้แก้วขมิ้นแก่แล้วนะคะพร้อมที่จะเก็บแล้วนะคะพร้อมที่จะเก็บละค่ะวันนี้เรามาดูนะคะแก้วขมิ้นในสวนของเราแก่แล้วนะคะเพื่อนๆ เนาะลักษณะของแก้วมะม่วงแก้วขมิ้นที่แก่ก็คือมันจะอุ่มเนาะเพื่อนๆอุ่มเต่งนะคะเต่งสวยนะกันนี้ยังไม่แก่นะคะเดี๋ยวมาดูลูกที่แก่ๆเนาะเดี๋ยวพี่กันตรีพามาชมถ้าลูกแก่นี่จะเป็นอย่างนี้นะอุ่มนะจะอุ่มสวยจะไม่ยาวจะไม่แหลมนะคะนี่เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นแก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพาเพื่อนๆชมนิดนึงบางคนอาจจะเก็บมะม่วงแก้วขมิ้นแก่นี่สังเกตดูนะคะมันจะอุ่มแล้วผิวจะสวยจะออกคล้ายๆนะคะใช้สำหรับกินดิบนะคะแก้วขมิ้นเป็นมะม่วงที่ใช้กินดิบสีจะเป็นอย่างนี้นะคะสีสวยมากเลยนะแก้วขมิ้นแก่นะเดี๋ยวเรามาดูแก้วขมิ้นแก่กันแก่แล้วถ้าแก่แล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้ลูกอ่อนจะเป็นแบบนี้แก้วขมิ้นแก่แล้วนะคะพร้อมที่จะเก็บแล้วนะคะพร้อมที่จะเก็บละค่ะเรามาดูนะคะอันนี้แก้วขมิ้นแก่ที่เราเก็บนะเก็บแล้วนะเพื่อนๆ นะอันนี้รุ่นแรกเลยลูกมันจะเต่งๆนะคะเต่งๆและข้างในมันจะสีเหลืองสวยมากเลยแก้วขมิ้นอันนี้ก็แก่นะคะทุกอย่างนะแก่หมดแล้วเพื่อนๆลองดูนะเก็บได้ขั้วบ้างไม่ได้ขั้วบ้างเพราะบางทีมันสูงนะคะเนาะวันนี้เรามาเก็บแก้วขมิ้นกันแล้วก็มาดูว่ามันแก่แล้วแก่ก็พร้อมที่จะกินแล้วนะคะเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆ เนาะนะแก้วขมิ้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะคะเพื่อนๆรุ่นที่2ของเพิ่งติดลูกเป็นปีที่2นะมาดูนะคะนี่คือแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้นแก่มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะนะก็จะไม่เหมือนอันเด็กเห็นไหมไม่เด็กเนี่ยเห็นไหมแก้วขมิ้นเด็กแก้วขมิ้นยังไม่แก่จะเป็นแบบนี้นะแก้วขมิ้นแก่จะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวให้ดูอีกเพื่อความชัดเจนนี่แก้วขมิ้นแก่เป็นแบบนี้เลยแก้วขมิ้นแก่นี่ๆๆๆแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บใส่ถังไว้เนาะเก็บใส่ถังแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกินนะคะเนาะแก้วขมิ้นลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คือความแก่ของแก้วขมิ้นนะแก้วขมิ้นเนี่ยอย่างพี่กันตรีบอกแล้วว่าเป็นพันธุ์ที่มาจากประเทศเขมรนะคะลูกเขาจะประมาณเนี้ยใหญ่มากแล้วก็สี